พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งในส่วนของวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับรวมทั้งพนักง,งานของกรมประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการอบรมจากคณะวิทยากรจิตอาสา904วปรหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่3ทับ2,562เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ภายในหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ในหัวข้อสถาบันพระมหากรรษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการ,รณ์ครั้งสำคัญสคัญของประเทศย้อนไปตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยจนถึงสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับแต่ว่าด้วยพระปรีชาสามารถของบุรพมหากรรษัตริย์ไทยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตการ,รณ์ต่างๆมาได้ อาทิเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสงครามยุทธหัตถีนะครับเรื่องราวที่เกิดครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งที่ได้ช่วยเหลือบำบัดทุกบำรงสุขให้กับราษฎรประชาชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ได้ทรงสืบสารพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอด โครงการต่างๆตามรอยพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมมนนกาธทีเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ประชาชนคนไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขถาวรสืบไปครับ